และชมรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำแห่งประเทศไทยเนื่องด้วยบริษัทซึ่งตัวแทนบริษัทรอดบิวตี้ก็ขอขอบคุณและกล่าวว่ากำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจวิเคราะห์แล้วเหยียดแขนต้องถ้าเป็นซ้ายยกแขนขวาแล้วนอนราบแล้วยกเหยียดให้มันตึงแต่ถ้าหกมันจะเอาแมสลงไปในน้ำอีกแล้วเดินเท้าไปอ่ะเป็นไหมหายใจไม่ได้ขอใต้น้ำแล้วขึ้นมาทำงานแล้วก็ขอใต้น้ำต่อเช่นต่อไปลดไปข้างหน้าเล็กน้อยดูต้นสปริงไปเท้าขอครับอย่าพับขาลดหลังกันอย่าพับขาให้ใช้ปลายนิ้วมือยกปอกสูงแล้วก็จับแขนเร็วๆยกปอกสูงใช้แขนเร็วๆไม่งั้นมันไม่ไปไม่งั้นหน้าจุกเอาลำดับที่สองไอ้มือที่เวลาลูบน้ำแล้วตำแบบนี้ไม่มีประโยชน์อ่ะเข้าไปใกล้ๆเข้าเลยน้องสองเข้าไปใกล้ๆเลยเอาเสร็จแล้ววะถ้าไม่มีเป็นแค่กลิ่นที่มันผ่านอุปกรณ์มาก็คือไม่มีกลิ่นสองเอาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้แถวหลังไม่ใช่เป็นกลุ่มเขา
เคลียร์ได้ยังไงไม่เห็นเคลียร์เลยThank you.
าแต่สตาร์ทไม่ได้ตัวนี้หลุดเราจะมีเช่ากำลังมีของเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสลับไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่วันนี้สิงห์อาสาได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือหน่วยซิลนะครับได้จัดโครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำปี2564นะครับเราได้ประสานกับทางพี่ๆหน่วยซิลนะครับในการจัดกิจกรรมออกแบบในการมีทักษะในการอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบรมช่วยเหลือเบื้องต้นทางน้ำนะครับช่วยเหลือทางใต้น้ำนะครับและมีหลักสูตรต่างๆที่ทางกู้ภัยและมูลนิธิที่ส่งตัวแทนมาเนี่ยสามารถนำกลับไปใช้เพื่อช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับและก็มีประสิทธิภาพเรื่องของการฝึกคนไปทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมก็เป็นความยินดีของหน่วยนะครับที่ได้ใช้ความรู้ทักษะขีดความสามารถทางทหารที่สามารถไปถ่ายทอดแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้นะครับลำพังตัวของทหารเองคงมีกิจแล้วก็มีจำนวนไม่มากพอที่จะไปให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับการที่มีฝ่ายจิตอาสามาดำเนินการไปให้ความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วเราก็มีความเต็มใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ให้ในส่วนนี้ครับสิ่งแรกที่เราดำเนินการสอนก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับทั้งทางน้ำแล้วก็ทางทะเลนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นจะเป็นภัยอย่างไรกับผู้คนโดยทั่วไปที่เราจะไปช่วยบ้างแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นผู้ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือจะต้องเตรียมการจะต้องมีทักษะที่จำเป็นอย่างไรบ้างในการเอาชนะสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยครับที่ให้ความรู้ทางด้านทั้งผิวน้ำและใต้น้ำนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้จริงถึงจะฝึกหนักหน่อยแต่มีคุณภาพมีเนื้อหาสามารถนำไปใช้งานได้จริงดังนั้นเลยวิธีการเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ได้ก็โดยรายละเอียดรวมๆเนี่ยผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีต้องขอบคุณโครงการสิงห์อาสาครับที่ให้โอกาสนักกู้ภัยอย่างเรามาทำร่วมฝึกมาได้อยู่ในโครงการดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณสิงห์อาสาอีกครั้งครับถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในสำหรับการฝึกครั้งนี้นะครับมาได้เรียนรู้ในการกู้ชีพนะครับว่าการปฏิบัติในภาคผิวน้ำกับใต้น้ำเป็นอย่างไรนะครับคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในชีวิตประจำวันก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นการเสริมศักยภาพให้กับนักกู้ภัยของเราเนาะซึ่งสำหรับในบางพื้นที่หรือบางคนมีการช่วยเหลือแต่มันยังอาจจะเป็นการช่วยเหลือที่ยังไม่ถูกต้องเนาะแต่คือโครงการนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าการช่วยเหลือที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรเนาะตลอดช่วงระยะเวลา5วัน4คืนนะครับที่ได้รับการฝึกในโครงการนี้เนาะก็มีความหนักในระดับนึงนะครับเพราะว่าทางครูฝึกเนี่ยเขาต้องการให้มีความเข้มข้นเพราะว่าการลงสู่ผิวน้ำหรือการลงใต้น้ำเนี่ยมันจะมีความอันตรายต่อทั้งผู้ประสบภัยและทั้งตัวเราเองนะครับมันเลยจะต้องฝึกให้หนักเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราแล้วก็ผู้ประสบภัยนะครับขอขอบคุณนะครับบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับและเล็งเห็นความปลอดภัยของอาสากู้ชีพกู้ภัยเนาะที่อยากให้ทำงานแต่คือทำงานให้ถูกต้องทำงานให้ปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับ